เชื่อนะครับว่าเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่า PUBG Mobile มีเครื่องหมายการค้านั่นก็คือกระทะนั่นเองโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงอาวุธระยะประชิดในตอนนี้มีทั้งหมด3รูปแบบมีสปาร์ตากระทะและก็มีดสั้นโดยตอนนี้ที่รุนแรงมากๆนั่นก็คือมีดสั้นปาดเดียวอยู่แต่ว่าในแพชหน้า PUBG Mobile จะเพิ่มอาวุธระยะประชิดเข้ามาอีก1แบบประสิทธิภาพมันจะรุนแรงกว่ามีดสั้นที่มีอยู่ในตอนนี้ไหมสำหรับใครที่อยากรู้ก่อนจะไปดูฝากเพื่อนๆเคาะหน้าจอ2ครั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่โจด้วยแหละครับโดยอาวุธระยะประชิดชิ้นต่อไปของ PUBG Mobile นั่นก็คือดาบซามูไรครับเพื่อนๆจะสามารถหาดาบซามูไรได้จากในแผนที่และก็ตู้ซื้อของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเลยหลังจากที่ถือดาบซามูไรนั่นก็คือท่าทางการเดินที่เปลี่ยนไปมีความเท่แบบซามูไรชาวญี่ปุ่นและสิ่งที่เพิ่มมานั้นนั่นก็คือสกิลในการใช้ดาบซามูไรจากรูปภาพเราจะเห็นว่ามันสามารถป้องกันกระสุนได้ด้วยสังเกตได้จากในคลิปนะครับถ้าหากว่าป้องกันกระสุนไม่โดนมันจะแดชพุ่งเข้าหาศัตรูครับแต่ถ้าหากป้องกันกระสุนโดนในขณะที่แดชไปครับมันจะหยุดและมีเอฟเฟกต์ตรงดาบขึ้นด้วยเลยครับและที่สำคัญสกิลนี้ยังมีดาเมจด้วยแหละครับโดยการโจมตีธรรมดานั้นจะใช้ถึง3ฮิตเพื่อที่จะล้มศัตรูได้นะครับแต่ก็ถูกทดแทนด้วยระยะการโจมตีที่ไกลพอสมควรครับและนี่ก็คือดาบซามูไรสุดเท่อาวุธใหม่ในแพชหน้าของ PUBG Mobile 3.0 ครับ